นาทีเดี๋ยวนักเรียนเตรียมใบงานเตรียมใบงานนะคะสัปดาห์ที่4นะคะลูกเจอไหมใบงานสัปดาห์ที่4ใบงานเนี้ยค่ะโปรที่หน้าจอต้องเรียนไหมลูกไม่ค่ะอ่ะไม่โปรเหรอแชร์ไปแล้วเห็นไหมเห็นแล้วครับเออนะหาเตรียมไว้ก่อนหาเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่ฉุกละหุกเจอไหมคะเจอไปงานไหมเจอครับเจอค่ะโอเคเจอใบงานนะครูปิดก่อนนะคะถ้าเจอใบงานแล้วนะคะเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยเดี๋ยวครูขออนุญาตอัดเทปนะคะเพื่อที่เพื่อนที่เราที่ไม่ได้เข้าเขาจะได้ไปดูเนาะดูย้อนหลังได้นะคะโอเคสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในคาบเรียนวิชาบูรณาการนะคะศิลปะกับนาฏศิลป์นะคะวันนี้เป็นนาฏศิลป์นะคะวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อเรื่องความคุณค่านะคะความสําคัญของนาฏศิลป์ท้องถิ่นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยแล้วนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาดูคุณค่าของนาฏศิลป์นะคะว่านาฏศิลป์เนี่ยมีคุณค่าอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคุณค่าของนาฏศิลป์นะคะความสำคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์และละครนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันถ้ามันไม่ดังนักเรียนก็เพิ่มเสียงเองนะความเป็นอารยประเทศ2เป็นแหล่งรวบรวมศิลปะหลายแขนงค่ะ1แสดงถึงความเป็นอารยประเทศประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุขและความเจริญรุ่งเรืองเพราะประชาชนมีความสนใจในงานศิลปะอันมีคุณค่าและเป็นเครื่องโน้มน้าวอารมณ์และกล่อมเกลาจิตใจโดยเฉพาะการแสดงนาฏศิลป์และการละครของไทยนี้เป็นศิลปะการแสดงที่สามารถโน้มน้าวอารมณ์และกล่อมเกลาจิตใจของคนไทยไปในทิศทางที่ดีค่ะและเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดความคิดและเป็นกำลังใจที่ดีค่ะ2เป็นแหล่งรวมศิลปะหลายแขนงนาฏศิลป์และการละครของไทยเป็นศิลปะการแสดงเสียงมันก็มีค่ะคุณครูต้องปิดไมค์ค่ะแขนงต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างสอดคล้องและกลมกลืนกันค่ะได้แก่1ดุริยางคศิลป์เป็นการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเพลงที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และการละครของไทยเพราะนาฏศิลป์และการละครจะไม่สมบูรณ์
ถ้าหากขาดการบรรเลงดนตรีและการขับร้องประกอบการแสดงนั่นเองค่ะ 2. วรรณกรรมหมายถึงงานประพันธ์ประเภทร้อยแก้วร้อยกองซึ่งในงานนาฏศิลป์และการละครของไทยจะมีการประพันธ์บทเพลงบทละครเพื่อให้ใช้ในการแสดงนั่นเองค่ะ 3. จิตรกรรมหมายถึงงานภาพเขียนต่างๆซึ่งงานนาฏศิลป์และละครของไทยจะมีการเขียนตกแต่งฉากเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้านั่นเองค่ะ 4. ประติมากรรมหมายถึงงานปั้นงานแกะสลักและงานหล่อซึ่งในงานนาฏศิลป์และการละครของไทยจะมีการสร้างฉากอุปกรณ์ประกอบการแสดงและเครื่องประดับต่างๆในรูปแบบของงานปั้นงานแกะสลักและงานหล่อได้แก่เครื่องประดับศีรษะของผู้แสดงเช่นหัวโขนมงกุฎเป็นต้นค่ะและมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงเช่นราชรถกระจกเตียงต่างเป็นต้นค่ะ 5. สถาปัตยกรรมหมายถึงงานที่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งในงานนาฏศิลป์และการละครของไทยจะมีการออกแบบและสร้างฉากเป็นปราสาทราชวังหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆตามที่เนื้อเรื่องกำหนดค่ะอาจกล่าวได้ว่าศิลปะแขนงต่างๆเหล่านี้คือองค์ประกอบทางนาฏศิลป์และการละครของไทยที่นำมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและประณีตงดงามนั่นเองค่ะนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าศิลปะแขนงต่างๆที่พบเห็นในงานนาฏศิลป์และการละครของไทยเป็นสิ่งที่เราพบเห็นและสัมผัสได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันค่ะเช่นการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเพื่อให้เกิดความบันเทิงกับเราหรือแสดงในงานพิธีกรรมสำคัญต่างๆของไทยเช่นงานทำบุญบ้านงานบวชงานแต่งงานงานศพเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่นำไปใช้ประกอบการแสดงก็ยังเป็นเครื่องใช้ที่เราพบเห็นหรือใช้กันในชีวิตประจำวันเช่นกระจกเตียงต่างเป็นต้นค่ะคุณครูลืมเปิดไมค์หรือเปล่าคะคุณครูลืมเปิดไมค์ใช่อันนี้คือความสำคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์นะคะที่มีความสำคัญอยู่2ประเภทใหญ่ๆก็คือแสดงถึงความเป็นอารยประเทศนะคะอย่างของเราประเทศไทยนะคะมีนาฏศิลป์มีละครมีโขนเนี่ยก็แสดงถึงความเป็นอารยธรรมของประเทศไทยนะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยนะคะ2ก็คือเป็นสิ่งที่รวมเอาศิลปะแขนงต่างๆเนี่ยไว้เข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านดุริยางคศิลป์หรือดนตรีการขับร้องนะคะวรรณกรรมนะคะก็คืองานเขียนประเภทต่างๆนะคะจิตรกรรมนะคะก็คือการวาดภาพไม่ว่าจะเป็นฉากหรือว่าการวาดภาพบนใบหน้าการแต่งหน้านะคะประติมากรรมนะคะก็คือการปั้นการแกะสลักต่างๆในงานนาฏศิลป์นะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างนะคะโขนเนาะที่เราเนี่ยเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะของประเทศไทยนะคะแล้วก็เขาจะรวมเอาศิลปะแขนงต่างๆเนี่ยไว้เข้าด้วยกันเดี๋ยวเราไปชมรายการนะคะเรื่องจริงยิ่งต้องเล่าเนาะเกี่ยวกับการแสดงโขนว่ามันจริงไหมนะคะว่ามันมีคุณค่าจริงไหมเป็นแหล่งรวมศิลปะเป็นแหล่งรวมคุณค่าของแต่ละประเภทเข้าด้วยกันจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันThank you.
ภาพความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าสวมชุดและการเตรียมหัวโขนรวมถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องฉากที่ทุกคนต่างขมักเขม้นก่อนที่การแสดงโขนจะเริ่มขึ้นบ่งบอกให้เห็นถึงความสำคัญทุกขั้นทุกตอนเพื่อให้การแสดงโขนออกมาสวยงามและน่าสนใจสมกับที่ทุกคนขนานนามโขนว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของนาฏศิลป์ประจำชาติไทยเข้าใจเรื่องด้วยของรามเกียรติ์มีการสอนอะไรบ้างก็จะมีส่วนหนึ่งที่มาช่วยเอนเตอร์เทนด้วยเพราะว่าตอนนี้มีเทคโนโลยีมาใส่เยอะครับฉากก็สวยก็จะได้เป็นชุดที่ยิ่งใหญ่ครับผมคิดว่าสำหรับความต่างชาติก็น่าสนใจด้วยเพราะว่ามันตั้งการเยอะกับรูปแบบการแสดงของตะวันตกไม่เหมือนบัลเล่ไม่เหมือนออเปร่าครับเป็นของไทยจริงๆเป็นอีกอันนึงโขนเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมันยิ่งใหญ่มากก็เคยนำไปแสดงที่เบลเยียมเรานุ่งโจงแดงใส่เสื้อยืดเดินอยู่เนี่ยนะคะโอ้โหแบบเท่มากมันเป็นอะไรที่เท่มากแล้วก็พี่ว่ามันเป็นตัวตนของเราเป็นตัวตนของความเป็นไทยถ้าเราหนีความเป็นไทยไปแล้วเราจะรู้ว่ารากเราเนี่ยคืออะไรโขนเป็นนาฏศิลป์ประเภทหนึ่งแต่โขนมีลักษณะเฉพาะก็คือดำเนินเรื่องด้วยการพากย์เจรจาและก็การเต้นให้เข้ากับจังหวะเพลงดนตรีที่เราเรียกว่านาพากย์และที่สำคัญที่รู้ว่าเป็นการแสดงโขนที่รู้ว่าเป็นการแสดงโขนก็คือการใส่หัวโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่มีธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อในการปฏิบัติหลายอย่างสืบต่อกันมาแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันบางอย่างมีการปรับเปลี่ยนตามการเวลาและความเหมาะสมบางอย่างคงใช้อยู่ตามรูปแบบเดิมบางอย่างสูญหายไปตามการเวลาโดยเฉพาะหัวโขนซึ่งจัดเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างมากในการแสดงโขนเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆช่างทำหัวโขนที่จัดอยู่ในงานช่างสิบหมู่ทุกคนต้องผ่านการไหว้ครูและครอบครูเช่นเดียวกับนาฏศิลป์ประเภทอื่นๆหัวโขนเป็นงานศิลปะชั้นสูงใช้สำหรับสวมครอบศีรษะปิดบางส่วนหน้าของผู้แสดงอย่างมิดชิดเป็นศิลปะวัตถุประเภทประณีตศิลป์และงานศิลปะที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรการตาประณีตบรรจงตามแบบช่างไทยหัวโขนแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันคือหัวโขนที่ใช้ในการแสดงหมายความถึงหัวโขนที่สื่อถึงตัวละครนั้นๆที่สร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีแบบโบราณตามเอกลักษณ์ของหัวโขนที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบของศิลปะไทยนอกจากนี้ยังมีหัวโขนที่ใช้สำหรับเป็นของประดับตกแต่งหรือของที่ระลึกที่ทำขึ้นโดยการหล่อปั้นฉีดและขึ้นรูปด้วยพลาสติกหรือกรรมวิธีอื่นทุกวันนี้จะต้องถือว่างานหัวโขนมันพัฒนาขึ้นพัฒนาตรงนี้หมายถึงว่าพัฒนาในวัสดุแต่โดยรูปแบบมันพัฒนาไม่ได้เพราะมันมีตำราระบุมาตั้งแต่โบราณว่าต้องเป็นมันก็เลยช่วยให้ทำให้แบบเราทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้เร็วขึ้น
จากเมื่อก่อนศีรษะหนึ่งประมาณ 3-4 เดือนเสร็จสมัยนี้ก็เหลือประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนเสร็จทำให้ตัวงานเร็วขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งของเดิมยังไงวิธีเดิมๆเราก็ยังต้องสอนให้เขารู้แต่อาจจะไม่ได้ทำสอนให้เด็กเขารู้แต่อาจจะไม่ได้ทำถ้าเด็กคนไหนอยากทำก็ลองดูเอาหัวโขนยักษ์แล้วก็มาแสดงแล้วก็เป็นตัวแทนของสิ่งไม่ดีเป็นยักษ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าได้ไหมมันได้แต่ถามว่าเอามาแล้วมาข้ามมาโยนมาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่ถามว่าเปิดกว้างไหมผมเปิดกว้างอยู่พอสมควรแต่อย่างเงี้ยบางคนเขาก็เข้าใจที่จะมาเล่นคือเอายักษ์มาแต่ทำมันไม่เสร็จคือหน้าเป็นสีขาวเครื่องก็ยังเป็นสีดำอันนั้นถือว่างานที่ไม่เสร็จงานที่ไม่เสร็จเอามาใช้ก็คือเอามาแสดงแบบเป็นงานแสดงประยุกต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้มันไม่ใช่ของที่จะเอามาเล่นหยาบๆคล้ายๆสมมุติว่าอยากจะสัมผัสศีรษะโขนเนี่ยสัมผัสไปแล้วนี่ไม่ได้แล้วผิดแล้วมันผิดแล้วมันเป็นของสูงแล้วเดี๋ยวจะมีอันเป็นไปคิดไปขนาดนั้นแต่เราพยายามบอกว่าความเคารพเราเคารพเราจับได้จับด้วยความเคารพเนี่ยจับได้แต่ไม่ใช่จับไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือต้องพยายามเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงไม่งั้นเด็กก็จะห่างไกลจากตัวโขนนอกจากหัวโขนเครื่องแต่งกายสำหรับการใช้ในการแสดงโขนก็เป็นส่วนสำคัญเพราะชุดที่ใช้ในการแสดงโขนเป็นการแต่งกายจำลองเลียนแบบเครื่องทรงต้นของพระมหากษัตริย์แบบโบราณที่มีความสวยงามวิจิตรการตาแบ่งเป็น3ฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายมนุษย์เทวดาพระนางฝ่ายยักษ์และฝ่ายริงสำหรับบ่งบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์ของแต่ละตำแหน่งและใช้สำหรับกำหนดตัวละครสีของเสื้อยังเป็นการบ่งบอกถึงสีผิวกายของตัวละครนั้นๆเพราะบทบาทการแสดงต่างๆตัวละครทุกตัวจะต้องแต่งกายให้เป็นไปตามบทบาทที่กำหนดก็จะต่างกันตรงลายอย่างลายเนี่ยถ้าเป็นลิงเนี่ยก็จะเป็นวงลิงอันนี้เห็นชัดเจนนะครับแต่ถ้าเบื่ออย่างเป็นพระไม่ว่าเป็นพระหรือว่าเป็นยักษ์เนี่ยลายก็จะคล้ายๆกันจะแตกต่างกันอยู่ตรงที่สีอย่างที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี่แหละครับสีนี้ก็คืออย่างเช่นใบหน้าสีม่วงตัวชุดก็จะเป็นม่วงใบหน้าสีเขียวตัวชุดก็จะเป็นเขียวอันนี้ก็แล้วแต่ศีรษะหรือว่าตัวละครนั้นๆที่เราจะแสดงเป็นอะไรผ้าส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราใช้ก็จะเป็นผ้าต่วนกับผ้าตาดผ้าต่วนนี่อย่างอันนี้ที่ข้างบนที่เห็นเนี่ยฮะอันนี้เป็นผ้าต่วนสีมันก็จะเงามันแต่ถ้าเบื่อบางชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยที่เราเสริมอย่างเช่นห้อยหน้าหรือว่าชายของพระห่มนางบางส่วนเงี้ยเราอาจจะใช้ผ้าตาดเพื่อให้มันมีเอฟเฟกต์ในเนื้อผ้าขึ้นมามีระยิบระยับนิดหน่อยหรือบางคนอาจจะใช้ผ้ายกเลยด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนขวนในกรมอะไรเราก็ไม่สามารถจะเอาชุดเนี่ยมาตัดมาขยายมาล้อก๊อปปี้ได้เราก็ต้องใช้แบบเหมือนครูพักรักจำอ่ะแล้วคุณป้าผมก็จะเป็นคนออกแบบพอออกแบบได้ตวงแล้วเราก็มาทำเป็นแพทเทิร์นจนทุกวันนี้แหละครับเฮ้ยมาช่วยพระอวตารถ้าถามถึงคนภาคและเจรจาโขนมักใช้ผู้ชายทำหน้าที่ทั้งภาคและเจรจาแต่ต้องมีไม่น้อยกว่า2คนจะได้ตอบโต้กันทันท่วงทีเมื่อภาคหรือเจรจาจบกระบวนความแล้วต้องการให้ปี่พาทย์ทำเพลงอะไรก็ร้องบอกไปเรียกว่าบอกหน้าพาทย์และถ้าการแสดงโขนนั้นมีคนขับร้องคนภาคและเจรจายังจะต้องทำหน้าที่บอกบทด้วยซึ่งการบอกบทจะต้องบอกให้ถูกจังหวะของบทนั้นๆขอดูทีดีนะลูกรักชิชะช่างและปลาปากหวานนักนะเจ้าที่ระวังอุบายย้ายไปเข้าก็เพราะคิดฆ่าใช่และต้องการสมบัติยศถาคำว่าภาคและเจรจาภาคก็คือใช้เป็นตอนๆไป
ไม่ได้ดำเนินเรื่องทั้งหมดการดำเนินเรื่องทั้งหมดอยู่ที่การเจรจาเจรจาก็คือการพูดโต้ตอบกันระหว่างผู้แสดงเพราะนั้นมันต้องมีมากกว่า1คนขึ้นไปนี่คือการเจรจาการพากย์จะเป็นตอนๆไปลักษณะการพากย์ก็จะมีหลายประเภทก็คือแต่เดิมครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้6ประเภทแต่สมัยนี้ครูบาอาจารย์ท่านขมวดแล้วคําว่าเป็ดเกล็ดหรือบรรยายนั้นมารวมเป็นหมวดหมู่เดียวกันก็คือมีภาคเมืองหรือภาคพลัดพลาภาครถเป็นการยานพาหนะกระบวนศึกภาคชมดงเป็นการชมธรรมชาติชมทิวทัศน์ภาคโอเป็นการควรคล่ำพรรณนาแล้วก็ภาคเบ็ดเกล็ดหรือภาคบรรยายเป็น5ประเภททำนองที่ใช้ในการภาคจะต้องใช้ด้วยกาบยานี11และกาบฉบัง16เท่านั้นสมเด็จพระหฤทัยวงศ์ทรงโศกเศร้าตั้งแต่เช้าจะลดเที่ยงเพียงเจ้าว่ายปราณพอมองขม้นเห็นไอ้หนุมานผ่านให้คิดถึงทันบนเห็นไหมครับทำนององพลนึกกริ้วนิ้วพระพรักควักพระหัตตรัสเรียกไอ้หนุมานว่าฮะเฮ้ยเว้ยไอ้ตัวเก่งพระพฤติการเกินพิกัดเห็นไหมครับนี่เป็นการเจรจาโต้ตอบเพราะนั้นต้องใส่เข้าไปมากที่สุดในการภาคและเจรจานี่เห็นเนี่ยทั้งภาคและเจรจาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังเสียงสีดาร่ำพาทีจนกลับไปอัญเชิญพระพิฆเนศสีดาพูดเกศกล้าวมาถวายพระผู้เป็นเจ้าองค์อวตารแล้วขอพระราชทานอภัยโทษโปรดร่างนี้แม่ไอ้หนุมานไอ้กระบี่อักกันตันอยู่เมื่อสถานการณ์ของโขนนับวันยิ่งมีช่องว่างและความสนใจที่มีน้อยลงสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต่างก็ทุ่มเทฝีมือความคิดและแรงกายแรงใจอย่างสุดกำลังทำให้โขนออกมาสนุกตื่นเต้นและสวยงามมากที่สุดเพียงเพื่อหวังให้นาฏศิลป์ประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่คนไทยโอเคจบไปแล้วนะคะลูกเดี๋ยวนักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาเลยนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยใบงานอันนี้นะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะโผล่ยางมันโผล่ไหมลูกเห็นเนาะเห็นใช่ไหมคะโอเคเตรียมขึ้นมาเลยค่ะเขียนชื่อชั้นเลขที่ก่อนนะคะThank you.
เรียบร้อยเขียนชื่อใช้เลขที่ยังลูกเขียนแล้วเขียนแล้วนะโอเคคุณค่าของนาฏศิลป์ท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวนักเรียนตามนี้เลยเดี๋ยวครูขออนุญาตออกนะคุณค่าของนาฏศิลป์ท้องถิ่นนะคะเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะไม่ใช่คุณค่าของนาฏศิลป์ท้องถิ่นอ้าวจอยังยังครูยังยังค่ะโอเคยังไม่ได้กดแชร์มันยังไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นหรือยังคะลูกขึ้นแล้วมาแล้วค่ะคุณค่าของนาฏศิลป์ท้องถิ่นนะคะอันที่หนึ่งก็คือแสดงถึงความเป็นอารยประเทศนะคะนักเรียนทำเขียนตามนี้เลยลูกเห็นชัดไหมชัดค่ะได้แล้วค่ะนี่เลยตามนี้เลยนะคะลงมือทำได้เลยค่ะทำตามนี้ได้เลยถ้าใครทำเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะคุณค่าของนาฏศิลป์นะคะแสดงถึงความเป็นอารยประเทศแล้วก็เป็นแหล่งรวมศิลปะหลายแขนงนะคะไม่ว่าจะเป็นดุริยางคศิลป์จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมแล้วก็วรรณกรรมนะคะลงมือทำเลยใครทำเสร็จแล้วก็ออกไปตกแต่งให้สวยงามสามารถออกจากการเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะถ้าคนทำเสร็จแล้วนะถ้าทำยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งออกนะคะทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครูครับผมเสร็จแล้วขออนุญาตออกครับได้เลยครับโอเคครับใครเรียบร้อยแล้วสามารถออกได้เลยนะคะลูกแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะครูขออนุญาตออกครับ